ไม่บ้านใกล้ไงบ้านอยู่ใกล้กันบ้านใกล้เรือนเคียงก็เจอบ่อยนะฮะทำงานเสร็จก็ไปหาเจอกันแทบทุกวันนะก็แทบทุกวันนะถ้าไม่ได้ถ่ายละครเลิกดึกถ้าเลิกเร็วก็ไปใช่ต้องบอกว่าต้องเจอกันด้วยเนี่ยพูดไม่ได้เลยนัดกินข้าวนัดกินข้าวนัดกินเพื่อนแซวว่าไม่ไปหาเพื่อนเลยออกกำลังกายไงแต่ว่าตอนคืนก็ไม่ออกช่วงนี้ก็ระดับนึงครับแต่ช่วงนี้ก็นอนเร็วใครมากกว่ากันระหว่างเขากับเราก็ติดทั้งคู่เลยมั้งผมว่าอืมใครอยากไปเปิดดาวที่ไหนมาเป็นยังไงบ้างก็ดีครับอ๋อก็ไม่เคยเซอร์ไพรส์อะไรขนาดนี้ก็ไปเซอร์ไพรส์ที่โรงแรมให้ดอกมั้งดอกไม้ให้ของขวัญเลยแค่นี้แหละครับเป็นอะไรนะก็น่าจะเกือบเดือนนะเพราะว่าต้องหาสืบว่าเขาชอบอะไรใช่เขาเป็นไงบ้างเขาดูแบบชอบปลื้มแค่ไหนน้ำตาแตกโอเคนะเขาแฮปปี้อยู่เออใช่ไม่จริงๆอะผมให้อย่างนี้อยู่แล้วเออจริงๆแล้วเป็นคนให้ความสำคัญกับพวกวันสำคัญอะไรพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าบางทีไม่ได้ลงรูปไงคนก็ไม่รู้พอลงรูปมามันก็เลยดูแบบแฮปปี้โอเวอร์จริงๆเขาเรียกร้องเราไหมกับโมเมนต์เซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราอยากทำให้เองไม่นะผมว่าจริงๆแล้วผู้หญิงทุกคนก็ชอบการเซอร์ไพรส์คือบางทีเราก็อาจจะไม่ฉลาดว่าบางทีต้องเซอร์ไพรส์ยังไงแต่ครั้งนี้ก็ตั้งใจนะไปถามเพื่อนไปถามอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยทำไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยคือวันนั้นคือเราเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะก็เตรียมโรงแรมถามกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยให้ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เตรียมไว้แล้วตัวเองปกติเป็นคนโรแมนติกไหมครับพอดหรือว่าโรแมนติกมากขึ้นไหมพออยู่กับดาวมีบ้างบางฟิลนะฮะบางฟิลมีบ้างแต่วันสำคัญก็ให้ความสำคัญกับวันพรุ่งนี้ครับจะเป็นสำคัญมากให้นาฬิกาหรือยังไงอ่ะเอาเหรอไม่ได้ดูไม่เขาชอบก็เลยให้ใช่ครับใช่อย่าไปรู้เลยอย่าไปรู้3แสนกว่าอย่าไปรู้เลยรู้แล้วเนี่ยอย่าไปรู้แล้วก็นะตามราคาครับผมต้องไปดูไปหากันนะเดี๋ยวโดนรวมราคานี้หมดไปเกือบล้านเลยมั้ยฮะไม่ถึงไม่ถึงก็ถือว่าเป็นวันสำคัญไงเราต้องให้ความสำคัญกับวันสำคัญแบบนี้วันสำคัญของเรากับคู่เรามีอะไรบ้างนอกจากวันเกิดจริงๆแล้วก็วันสำคัญของผมมีทุกวันนะฮะเป็นวันสำคัญของผมนัดกินข้าวเป็นวันสำคัญแล้วไปช้าเดี๋ยวโดนด่าเออเขาว่าแบบปลื้มดิเพราะว่าเขาอยากได้มานานแล้วอะไรอย่างนี้แต่เราก็แบบไปแอบถามมาเขาตกใจไหมจัดให้ขนาดนี้ก็ไม่ได้ชื่นชมอะไรมากหรอกก็ดีใจแค่นั้นแหละดีใจอันนี้เราคาดหวังวันเกิดเราด้วยปะเนี่ยที่ทำเงินขนาดนี้ก็ทำเยอะขนาดนี้ถ้ามันเกิดได้น้อยแล้วเดี๋ยวว่ากัน ไม่ได้ซีเรียสเรื่องวันเกิดเราเครียดว่าปีหน้าเนี่ยให้น้อยกว่านี้ไม่ได้ ผมก็เลยคิดว่าปีหน้าไม่ให้เลยดีกว่าเป็นการเซอร์ไพรส์เพราะหลายคนเขาแบบมองในเรื่องของการให้รายการเป็นเคล็ดอะไรเงี้ยสำหรับเราความจริงเรื่องแบบนี้ไหมไม่ค่อยรู้อะไรพวกนี้ฮะรู้แค่ว่าถ้าคนที่เรารักชอบอะไรเราก็ให้ใช่เรียกว่าเราโอเคครับก็ดีฮะเจอกันบ่อยพวกนี้แฮปปี้ครับแฮปปี้ก็นิดหน่อยฮะแต่ว่าไม่ได้ทำให้ความสัมพันธ์มันไม่ดีผมว่าก็นิดหน่อยแต่ไม่เยอะมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้รุนแรงก็แบบแค่งอนนิดหน่อยฮะดูง้อตลอดไหมเวลาเขางอนหรือว่าเรางอนมันก็มีบ้างฮะผมก็มีงอนบ้างมีเขางอนบ้างก็ง้อกันนิดหน่อยอะไรอย่างงี้เออบางทีไปเจอหน้าแป๊บเดียวก็หายแล้วใช่ไหมเออแต่ดูเหมือนเราเป็นคนยอมเขาเหมือนกันนะฮะฮะใช่ครับเพราะอะไรครับกลัวหรือว่าเกรงใจเขาเรียกว่าเกรงใจใช่ไหมเรารักใครสักคนหนึ่งเราก็ต้องเกรงใจเขาให้เกียรติอย่าเรียกว่ากลัวเลยหรือว่าเขารู้อะไรที่ทำให้เราต้องสิ่งที่เขาพูดมันมีเหตุผลเสมอไงบางทีเขาพูดมามีเหตุผลก็เออโอเคได้ยอมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเรื่องเวลาสำหรับคู่เรามีอุปสรรคไหมครับเรื่องเวลาสำหรับคู่เราไม่มีอุปสรรคฮะเพราะบ้านใกล้เพราะฉะนั้นผมเลิกงานกี่โมงผมก็แวะไปหาเขาได้ใช่บ้านใกล้กันลงตัวนะรู้จักอยู่แล้วรู้จักมานานแล้วด้วยมันก็แบบรู้จักพ่อรู้จักแม่สบายๆใช่ครับแพลนเมื่อไหร่ดีครับพี่แพลนเมื่อไหร่ดี
อะไรฮะแพลนจะเมื่อไหร่ดีเดี๋ยวก่อนครับตอนนี้ทำงานสักคู่นึงขอเก็บตังค์ก่อนนะฮะเออใช่แล้วความรักแฮปปี้เรื่องงานบ้างครับผมล่าสุดสัญญาช่อง7เป็นยังไงบ้างก็โอเคฮะยังอยู่ฮะยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะตอนนี้ก็ถ่ายละครช่อง7อยู่ด้วยเรื่องนึงสุภาพบุรุษชาวดินแล้วก็บอกว่าเออมันเหลือประมาณกี่เดือนอะไรอย่างงี้มันก็ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ฮะแล้วยังถ่ายละครอยู่ซึ่งน่าจะเสร็จแบบว่าปลายปีอะไรอย่างงี้ครับข่าวแววมาว่าเออเราเหมือนแบบว่าพอหมดแล้วก็เตรียมปีอีกแล้วใจเย็นๆสิคุณผมไม่อยากคิดถึงไกลขนาดนั้นตอนนี้ก็แบบคิดว่าตอนนี้ทำงานอยู่ช่อง7นะถ่ายละครให้มันเต็มที่เพราะฉะนั้นโฟกัสตรงนี้ก่อนแล้วก็ผมต้องกลับไปทำธุรกิจที่บ้านด้วยที่จันทบุรีนะครับไปดูสวนอะไรอย่างงี้ช่วงนี้ก็เลยยังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นแล้วก็ผู้จัดการเป็นคนดูด้วยในเรื่องของอันนี้คือถ้าสมมติว่าจะหมดหรืออะไรเงี้ยเราตัดต่อไหมหรือว่าจะก็ช่วงนี้ผมบอกไว้แล้วไงว่าผมยังไม่คิดอะไรไกลขนาดนั้นแล้วให้มานั่งตอบเลยก็ไม่รู้จะตอบว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ช่อง7ถ่ายละครด้วยนะฮะก็ไม่อยากคิดอะไรมากเราคิดเห็นยังไงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะดารานักแสดงหลายคนก็อยากเป็นอิสระมากเพราะจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ช่องมันเยอะเนาะบางทีเขาว่าอาจจะออกไปแล้วก็ไปอยากไปเล่นหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ความคิดของแต่ละคนนะมันก็ไม่เหมือนกันหรือว่าอยู่ตรงนี้มันก็ได้ละครที่มันโอเคอยู่แล้วอะไรอย่างงี้นะฮะก็ผมก็เรื่อยๆครับผมเล่นยังไงก็ได้อยู่แล้วสบายๆตรงนี้ก็โอเคใช่มั้ยคะก็โอเคอยู่ครับแต่ตอนนี้ก็ถ่ายเรื่องเดียวเพราะว่าก็ต้องไปทำอะไรหลายอย่างช่วงนี้ก็จริงๆแล้วนี่อายุ28แล้วเริ่มคิดแล้วว่าถ้าเล่นละครอย่างเดียวเนี่ยมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนช่วงนี้ก็เลยไปทำธุรกิจอย่างอื่นด้วยครับผม